เออแปลว่าข้าเจ้าไปสัมผัสมายุติเปลือยไปสัมผัสยุติสนามเนี่ยที่ว่าเพิ่นที่มาแสดงแต่ที่นี่ข้าเจ้าเรียกว่าเดี๋ยวมือเลี้ยงหยิบผ้าไปพบผีหญิงอิงเสนาเดี๋ยวมือเลี้ยงนี่ซึ่งยุติเปลือยเพิ่นที่ผ้าไปพบถ้าผีหญิงย่ำขึ้นที่หลังไว้ที่อิงเสนาที่ว่าตอนเพิ่นมาสัมผัสย่ำเป็นดีหน่อยลองแค่ลองได้ตอนเดียวได้หน่อยจะว่าน้ำตาออกจะว่าจะเอามือปิดไว้แต่ข่าวว่ายุติเปลือยสองคำพ่นยืนยืนไทยได้หน่อยอยู่นี่วันนี้ได้หน่อยได้ลองตอนนึงพอได้หน่อยลองได้ตอนนึงได้หน่อยได้ให้บันนี่มูอยู่ไกลๆเดียวมาเบิ่งเห็นมูอยู่ของไห่ว่าเป็นมูเป็นหยังที่เขาเรียกเขามาเบิ่งดิเรียกเขามาหาดิบัดนี้เขาเรียกมาเบิ่งไกลๆก็เรียกมาสอบถามก็เรียกเข้าใจเลยว่าเจ้าของได้ลองเพียงที่พี่ผู้หญิงได้ลองเพียงหอบฝันมาลังหันแค่ได้เอ่ยถึงได้ทะอะไรได้ลองเพียงนําหรือว่าแค่ดูว่ามือเลี้ยงคนที่พาไปหาที่พี่ผู้หญิงเด็กหน่อยก็ตื่นตันใจจนว่าน้ําตาไหลมั้ยพอเห็นจนว่าป๊าดก็บ่แม่นแต่เด็กหน่อยเด้อครับที่ว่าตื่นตันใจนะผู้ใหญ่ก็ตื่นตันใจโอกาสได้พบได้พอจะมีโอกาสได้ลองเพียงเนี่ยดีใจแล้วว่าซั่นไปจังได๋ของเฮาเอาเรื่องน่ากะเรื่องหญิงนี่แล้วเพิ่นมีดราม่าเรื่องไอ้เพิ่นรับงานผู้เดียวเนี่ยเพราะว่าคนก็ไปไหว้เพิ่นมันหลายคนเนาะไหว้คู่มอนหญิงแน่ว่าให้พี่หญิงแน่ให้สินะว่าให้ซุ่มพ่อซุ่มแม่เพิ่นแน่ว่าให้ฮอดญาติสุภาพมันหลายคนพอหยุดจนได้ปิดไล่งี้ว่าคนไปว่าให้มันหลายอย่างช่วงนี้บ่ได้เว้าบ่ได้พ่อก็โดนเนาะบ่ค่อยได้เว้าแต่ว่ารวมๆหลายอย่างอยู่แต่ว่าคนเห็นผมเบิ่งเนี่ยเฮาเป็น FC ตัวจริงเนาะเฮาก็เข้าใจดิเข้าใจว่าบางคนก็คือยังที่ว่าเขามาได้เล่นได้สุดที่ว่าตอนที่พี่ยิงได้สุดเขามาป่วนนะมาป่วนเออซุ่มนี่คือกันซุ่มนี่ FC เขาก็ว่า FC ปสดว่าซั่นแปลว่าหยังตัวย่อบ่เบาดอกกันบ่ได้ว่า FC ปสดก็คือจังว่าคนที่เขามาหาเกียร์เขาจะอยากให้คนมาหันมาเบิ่งเจ้าของจังนะแต่คนมาสนใจเจ้าของอย่างไอ้ขั้วลูกเจ้าของว่าถ้าวงเดียวอ๋อซึ่งเป็นเรื่องดึงดูดความสนใจแม่นมันคล้ายๆว่าไอ้คนเพิ่นแต่ละคนนี่สิคนเพิ่นของเจ้าของใหญ่คนมาสนใจเจ้าของเฮ็ดจังได๋จังสินั่นดิมันเลยบ่ค่อยถูกต้องทางเคลียร์มันเฮ็ดให้ผู้อื่นเพิ่นเสียหายแม่นบ่ล่ะผู้ที่ปากพิงเพิ่นเสียหายตรงนี้มันเลยบ่ดีแต่พี่ผู้หญิงก็ทางเคลียร์เพิ่นก็โมโหกันแต่ว่าทางไทยเฮาเบิ่งนี่มีแต่อยากหัวน้ำล่ะมีแต่สะอ่อนเล่าบ่มีว่าสิเครียดสิยังให้เล่าดิมีแต่สิอ่อนเล่าว่าเล่ามีไว้พิษฉลาดคิดฉลาดเบาสินะแต่ว่าถ้าเฮา FC เฮ็ดรักด้วยหัวใจนี่เข้าใจเล่าตัวศรัทธานะศรัทธาในตัวเราสิ่งที่เราเฮ็ดน่ะส่วนหลายสิบ่ให้กระทบ FC ปานใดจังซั่นแต่ว่าซุ่มแต่ละคนเข้าไปดราม่าเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายเรื่องบ่ว่าดราม่าผู้มันหญิงดราม่าเทพหญิงว่าไปแสดงเรารับงานคนเดียวศรีสะเกียรติสร้างบ้านไผก็ศรีสะเกียรติสร้างบ้านจ้างเราไปผู้เดียวบ่ได้เอาบอดอยู่ไปนําคนก็เลยไปว่าว่าเดี๋ยวนี้เก่งเนาะรับงานผู้เดียวสินะรับงานแนวไหนรับงานหมอลําบ่แต่กล่าวว่าเขาเอิ้นว่าเป็นงานเขาเจ้าเฮ็ดบุญบริษัทเขาเจ้าเลยเอิ้นเทพไอ้เรียกเทพหญิงไปแสดงมีทั้งเวทีนะบัดนี้ก็เลยบ่ได้เอิ้นเอาแบบจูบไปนําถ้าไป2คนจะได้จ้าง2คนมันบ่เอาตัวไปจะพี่หญิงก็จ้างจะพี่หญิงผู้เดียวมันบ่ล่ะแต่ว่าผู้ติดตามผู้มันยังก็ติดตามมันไปอยู่แล้วซั่นน่ะแต่ว่าบัดนี้เพิ่นว่าเขาบ่ได้จ้างบ่จูบล่ะนั่งศรีสะเกียรติสร้างช้างน่ะเพิ่นบ่ได้เอาจ้างบ่จูบนําชื่อว่าผมบ่รู้ราคาดอกคันชื่อว่าจ้าง2คนมันก็สิประมาณ 7-80,000 แม่นบ่ก็จะเอาที่พี่หญิงผู้เดียวก็สิ 4-50,000 แม่นบ่ล่ะคือเครื่องราคามันบ่เล่าไปผู้เดียวแล้วทีมตลกก็ยังบ่ได้เอาไปอย่างชนะราคามันก็ถึงลงก็เลยว่าที่พี่อยู่นี่ก็เลยได้ไปผู้เดียวบ่โจก็เลยบ่ได้ไปนําตนก็เลยได้ไปงานก็ว่าพระเจ้าจัดงานนั้นเลี้ยงงานเลี้ยงบริษัทพระเจ้านะเศรษฐกิจสร้างบ้านก็เลยเอิ้นที่พี่ไปแสดงจังผู้เดียวต่อไปครับกายครับหัวแต่มีเที่ยวแรกนี่ล่ะบัดนี้ที่พี่อยู่นี่เลยว่าถามแม่นผู้ใดรับงานพอโจคุณรับแต่ว่าไปผู้เดียวแต่ว่าไปผู้เดียวเทพหญิงเพิ่นก็อยู่ในสังกัดพอโจอยู่แล้วเพิ่นก็ตันอยู่อยู่แล้วเรื่องว่าเพิ่นสิไปเฮ็ดโดยภารการมันเป็นไปบ่มีบ่เป็นไปบ่ได้แล้วก็บ่มีว่าสิตั้งว่าสิเป็นว่าต่อเพราะว่าเพิ่นอยู่นําวัดโจมาก็ยังคิดก่อนที่ว่าว่าผมว่าไอ้ว่าช่องอุ้มยิ้มเขาแสบ่ได้ตั้งฉายาบ่โจบ่ผมบ่ได้ตั้งไปว่าแม็กไกเวอร์เมืองไทยเห็นป่ะมึงเข้าว่าได้ป่ะสิมีคนไปตั้งฉายาอื่นให้เล่าอยู่
อันผู้ได้ชื่อเอินว่าคอยเป็นมนุษย์ตั้งดวงตั้งดาวคอยประสนเจ็ดหกว่าแต่ว่านี่พี่ยังเอาเอินแต่พี่ยุ่งยิงกันว่าเอาหลักและศรัทธาด้วยใจดิประตังให้ด้วยใจดิบัดนี้นี่จังวัดตัวนี่เบิ่งไหวพริบเล่าเบิ่งวิธีสร้างวิธีไอ้มีปัญหาปุ๊บวิธีแก้ปัญหาของเรานี่มันคือกันครับในหนังเลยแม็กไกเวอร์แม็กไกเวอร์คุณสมรคุณน้องเพชรสมัยตั้งแต่ผมเคยเบิ่งแต่ว่าคนก็เคยเบิ่งหลายอยู่คิดว่าหลายคนก็ชื่นชอบแต่ว่าผมมันเป็นคือยังอยู่ในหัวพอเฮาเบิ่งเป็นไอดอลดิเป็นไอดอลบัดนี้เฮาก็พยายามก๊อปปี้ดิเฮาก็จับอันนั้นจับอันนี้เวลามีปัญหากันมาจับอันนั้นมาแก้จับอันนี้มาแก้อยู่ไกลๆกินไกลมือสินะมาแก้ปัญหาไปเรื่อยๆบ่ตัวกันพอมีดราม่าขึ้นมาปุ๊บคือยังล่าสุดนี่มีดราม่าเรื่องหลายๆเรื่องน่ะเพิ่นก็จัดเรียกว่านัดคุยนัดเคลียร์จักมือนึงสินะเพิ่นก็มีคล้ายๆว่าเอาประเด็นนั้นขึ้นมาคุยว่าหยังจากปัญหาที่เกิดเอามันมาตั้งเป็นประโยชน์นะนี่ล่ะคือว่าบ่ตัวแม็กไกเวอร์สมองเพี้ยนเลยของไทยเลยว่าตัวมันก็เลยว่ามันเป็นประโยชน์แต่ว่าอันนี้ตั้งให้ด้วยหัวจิตหัวใจเลยอยู่ในใจเลยบ่แม่นว่าไปอวยยังเกินกว่าเห็นดิตั้งแต่ว่าอวยดิเมื่อนั้นเห็นเบิ่งคลิปที่ว่าเห็นไปแสดงที่โรงเรียนน่ะบัดนี้มีเด็กน้อยมาร้องเพลงเพิ่นพ่อเด็กน้อยไอ้เด็กน้อยร้องเพลงนี่ล่ะพอร้องเพลงเสร็จแล้วเด็กน้อยหายมั้ยเด็กน้อยผู้ชายเด็กแอดนางเด็กน้อยผู้ชายเด็กหอบเอาความฝันมาจอบอยู่หลังหันแล้วร้องได้ตอนนึงเด็กน้อยหายน้ำตาออกเลยผู้ร้องแม่นบ่เด็กน้อย9ขวบ10ขวบนี่นะโรงเรียนประถมนะพระเจ้าไปขนาดเด็กน้อยเนี่ยเนาะพระเจ้าสิไปแสดงบัดนี้ซุ่มไอ้ยูทูบเบอร์เพิ่นเลยไปถ่ายนำโรงเรียนนะพอเด็กน้อยเด็กน้อยร้องโอ้ล่ะคนจริงลูกพี่บางนั่นๆๆๆป๊าดเพิ่นน่ะโอ้นี่ตัวนึงไปโอ้ยแต่ว่าอาถรรพ์อีหลีดิบารมีเพิ่นมาปึ๊บเบิดให้ว่าเด็กน้อยร้องนี่พอร้องได้ตอนเดียวล่ะให้ว่าเด็กน้อยหายเลยคือว่ามันเข้าไปในหัวจิตหัวใจคือว่าแค่ได้ร้องเพลงนําเพิ่นนี่ก็เด็กน้อยตื่นดันใจแต่ผมเบิ่งผมยังสิหายนําเนาะมันขนาดนั้นน่ะบารมีเพิ่นน่ะเพราะว่าโอ้ยมันตื่นตันแน่เพิ่นมาดิเพิ่นมาแล้วได้ไปเบิ่งดิมันหลายคลิปอันนี้เด็กน้อยแค่เด็กน้อยผู้ชายทํานี่เด็กน้อยผู้ชายแม่น9ขวบ10ขวบหรือเปล่าเออแปลว่าข้าเจ้าไปสัมผัสมาอยู่ตึกเปื่อยไปสัมผัสอยู่สนามนี่ที่ว่าเพิ่นสิมาแสดงไปที่นี่พระเจ้าเรียกว่าเดี๋ยวมื้อแรงสิพาไปพบพี่หญิงอีสินะเดี๋ยวมื้อแรงนี่ซุ่มอยู่ตึกเปื่อยเพิ่นสิพาไปพบให้พี่หญิงย่ําขึ้นอยู่หลังเวทีอีสินะคือว่าตอนเพิ่นมาสัมผัสยังเป็นเด็กน้อยร้องแค่ร้องได้ตอนเดียวเด็กน้อยจะว่าน้ําตาออกจะว่าแล้วมือปิดไว้จะว่ามูอีกอยู่หม่องนึงอยู่ไกลมั้ยหมู่อีกผู้นึงอยู่ไกลเรียนมาเลยว่าหมู่เป็นยังคือหายเรียนมาเลยเรียนเขามาหาหมู่นี่แต่ขาดว่าอยู่เปิดสองลำพ่นยืนไทยเด็กน้อยอยู่นี่วันนี้เด็กน้อยได้ลองตอนนึงพอเด็กน้อยลองจบได้ตอนได้ตอนนึงเด็กน้อยได้หายวันนี้หมู่อยู่ไกลเดียวมาเบิ้งเห็นหมู่อยู่ของหายว่าเป็นหมู่เป็นยังที่เขาเรียนเขามาเบิ้งดิเรียนเขามาหาดิคือว่าความผูกพันหน้าเด็กน้อยเอาเป็นอะไรเธอทำไมร้องไห้จีน่าวันที่นี่เขาเรียนมาเบิ้งไกลก็เรียนมาสอบถามก็เรียกเข้าใจเลยว่าตื่นตันแห้งว่าเจ้าของได้ลองเพียงที่พี่หญิงได้ลองเพียงหอบฝันมาลังหันแค่ได้เอ้ยถึงได้ท่าอะไรได้ลองเพียงน้ำเพราะว่าแค่ดูว่ามือเลี้ยงคนหยิบผ้าไปหาที่พี่หญิงเด็กน้อยก็ตื่นตันใจจนว่าน้ำตาไหลไหมคอยเห็นบุธรรมดาเนี่ยคอยเห็นจนว่าป้าบอมเมนเตเด็กน้อยผมคอมเมนต์ไปในช่องนะผมเบิ้งอ่ะโอ้ยบอมเมนเตเด็กน้อยเด้อครับที่ว่าตื่นตันใจนะผู้ใหญ่ก็ตื่นตันใจที่ว่าสิมีโอกาสได้พบได้พอแต่มีโอกาสได้ลองเพียงเนี่ยดีใจแล้วว่าจบให้ว่าบารมีเพิ่นอีหลีให้ว่าผู้ใดสิมากมาเทียบมาอย่างนี้ให้ว่าแทบสิเทียบบ่ได้แต่ว่าเห็นช่องอื่นเขาเจ้าก็คอนเทนต์ไม่เห็นหลายๆอย่างแต่ว่าคนที่ว่าดราม่ามาพูดมันบ่แม่นมันเป็นเรื่องที่ว่าจริงมันเป็นเรื่องศรัทธาของแต่ละคนเองถ้าผู้ใดเอาไปใช้ในทางที่ดีที่งามมันก็ได้ประโยชน์แต่ว่าคันผู้ใดเฮ็ดในทางบ่ถูกมันก็เสียหายแกช็อกเจ้าของอยู่แล้วตรงนั้นหลายๆคนนี่มาเอาเรื่องเล่าของเพิ่นไปใส่ประโยชน์หลายช่องนี่อยากโดนดราม่ามาก็เลยเฮ็ดไปแม่นทั้งตรงแต่เฮานี่ของแต่เฮาบ่มีดูดคลิปได้พี่มังแต่ว่าช่องอื่นที่เขาเฮ็ดนี่เขาจะไปดูดคลิปมาแล้วเออครับเอาดูดคลิปของช่องรักมาลงใส่ของเจ้าของนี่แต่ว่าช่องเฮาสิบ่มีตรงนั้นก็เฮ็ดครับเฮาเอาตามสดๆของเฮาบ่ดอกบ่ได้ไปดูดคลิปผู้นั้นมาดูดคลิปผู้นี้มาเพื่อว่ามาสร้างชื่อเสียงให้ช่องเจ้าของดิคือว่าวิธีการมันบ่คือกันบ่ตอบของได้เฮาเนี่ยเอา
เฮ็ดด้วยแรงรักเต็มศรัทธาเลยมาคุณมาคุยนะแต่ว่าไอ้เฮ็ดด้วยใจบ่สมองเดียวเฮ็ดด้วยใจแต่ว่าคนก็อาจจะชมบ่หลายคือช่องอื่นดอกคนที่ตามเฮาก็ว่าท่านหลายแม่นบ่แม่นแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดด้วยใจเฮาว่าเฮาได้พูดได้เอาได้กล่าวถึงในสิ่งที่เฮาเชื่อและเชื่อมั่นและศรัทธาของเฮาเพราะว่าเท่ากับใส่ในเหตุการณ์ที่งานแทบทุกมืออยู่แล้วเฮาก็ไปเรียนงานเรียนหยังเฮาก็โอ้มุงๆๆๆๆเกี้ยงทุกมืออยู่แล้วจังซี่นะมันเปลี่ยนซั่นมันก็เฮ็ดให้งานเดินคล่องไปง่ายมาง่ายมีงานมีการเฮ็ดเบี่ยงครอบเบี่ยงครัวบ่แม่นภาระต่างๆข้างหลังนี่ทุกคนแม่นบ่เดี๋ยวนี้งานหลายบ่แล่นงานเท่าใดก็มีอยู่มื้ออื่นพระเจ้าก็จองไว้แต่แล้วเสียเขียวบ่ได้เอามื้อนี้2เขียว2เขียวฝากเบอร์โทรให้พ่อแม่พี่น้องบ่แล้วการแรงงานลำบากบ่ผู้ใดเป็นลำบากบ่มัน 5FT ตัวจริงของหญิงคนสนใจอยากใส่มีคนอยากจ้างเนาะเอาก็ฝากให้เก้าก็ได้ฝากไว้098 098 9282 780 9282 780ครับ780พ่อใหญ่วิชัยครับพ่อใหญ่วิชัยเสียฟ้าเสียฟ้ามีการมีงานจ้างรถใส่บ่เกิน2ตันบ่เกิน3ตันนี่นะพอใช้ได้อยู่หินประดับบ้านหินประดับตกแต่งบ้านหินขาวหินดำหินไล่หินสีอยู่ร้านเพิ่นขายอยู่แต่ว่าผมเป็นคนไปรับวิ่งสร้างของแล้วก็มีงานติดจัดตัวมากไปหาไปคนให้ไปส่งยุ่นบ้านเทพี่อยู่ยิงก็ได้ยังมากกันบ่อยากใช้บริการด้วยโอกาสอยากรับใช้อยากรับใช้มากลังหมูแต่ไม่รู้จักหมูบ่รู้จักหมูบอกเพื่อนเก่าจะหมูจักเพื่อน